Are you listening? Damn. โอ้ตรงนี้มีพิซซ่าด้วยนะแมวช้างดูสิเดี๋ยวขอพี่เดียวกินก่อนนะแมวช้างได้ๆๆครับพี่เดียวน้องบอลยิ่งเป็นเด็กนะครับเนี่ยงับอร่อยจังเลยแมวช้างงับฮะว่าไงมิตรอยากกินไหมอยากครับพี่เดียวแบบผมไม่ติดครับเอาไปเลยนะงับแบบนี้พี่เดียวกินหมดแล้วนะครับสนุกจังเลยอ่ะพี่เดียวครับผมว่าพี่เดียวเป็นเด็กมากเลยนะครับไม่ไหวนะครับเนี่ยว้าวเช้าอันสดใสแบบนี้แล้วก็เราต้องไปวิ่งเล่นกันนะเหมียวชักครับพี่นิวงั้นเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่านะสกูตเตอร์ที่พี่นิวซื้อไว้ไปไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าพี่นิวไงครับเอาออกมาสิครับอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวพี่นิวเสกออกมาก่อนนะเดมพี่นิวออกมาแล้วดีครับงั้นเราก็ไปกันเลยครับพี่นิวไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันดีกว่ายูฮูยูฮูว้าว่าแต่ทางออกอยู่ไหนอะเหมียวช้างไม่รู้เหมือนกันครับปกติพี่นิวจะพาผมไปนะครับแล้วพี่นิวก็จะไม่ถามผมด้วยนะครับเนี่ยนั่นไงทางออกเหมียวช้างงั้นเราไปกันเลยครับไปแล้วนะช่วยเอ้าแป๊บเดียวมืดซะแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอะโหดูสิคนเต็มไปหมดเลยยูฮูสวัสดีทุกคนยินดีที่ได้รู้จักนะเจอเด็กด้วยกันด้วยเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีเธอไปไหนล่ะไม่มีใครอยากคุยกับเราเลยเหรอเนี่ยพี่นิวครับผมก็ว่าไม่มีใครอยากคุยกับพี่นิวหรอกครับดูไม่เต็มนะครับนั่นโอ้ตรงนั้นเป็นอะไรน่ะพี่นิวเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ครับตรงนี้มันเป็นเขตก่อสร้างครับพี่นิวอ้าวเหรอโอเคงั้นไม่เข้าก็ได้โอ้เข้าไม่ได้จริงๆด้วยอ่ะโอ้ดูสิมีตัวมิฟอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเขากำลังทำการปรับปรุงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเข้านะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นโรงพยาบาลเหรอครับพี่นิวโอ้เข้าไปกันดีกว่าไหมเหมียวชักเข้าไปได้เลยครับปึ๊บโอ้โหไม่ได้มาโรงพยาบาลมิฟซิตี้นานมากเลยนะเนี่ยว้าวไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยโอ้ดูว่างเปล่ามากๆเลยอะโอ้ตรงนั้นมีนมด้วยนมเหมาะสำหรับเด็กแบบเราพี่นิวครับนมขวดใหญ่กว่าพี่นิวนะครับเนี่ยกินกันดีกว่านะอร่อยฟุดๆไปเลยครับปกติพี่นิวไม่กินนมนะครับพี่นิวกินกาแฟโอ้โหอร่อยมากๆเลยอะเหมียวชักครับพี่นิวโอ้โหอร่อยมากโอ้ยหมดแล้วอะเอาอีกขวดดีไหมเนี่ยไม่ดีครับพี่นิวว้าวโรงพยาบาลโอ้ดูตรงนั้นสิมีชุดให้เปลี่ยนด้วยอะไม่ใส่ดีกว่านะครับพี่นิวไม่ใส่หรอกพี่นิวอะรักในผ้าอ้อมของพี่นิวครับดีครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะมีฟเบบี้มีฟนี่นาพี่นิวครับพี่นิวก็มาออกจะบ่อยนะครับห้องเบบี้มีฟอ้าวเหรอครับโอ้ยตัวสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวขออุ้มหน่อยสิโอ้โหน่ารักจุงเบยดูสิโอ้โหมีฟเนี่ยตัวเท่าพี่นิวเลยนะครับฮ่าๆๆน่ารักมากเลยอ่ะเอากลับบ้านอีกสักตัวดีไหมเนี่ยไม่ดีครับบ้านเรามีฟเต็มแล้วนะครับพี่นิวอ้าวเหรอเหมียวชักน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่านะโอ้ยนี่มันห้องผ่าตัดนี่นาดูสินี่มันชุดหมอผ่าตัดตรงนี้มีคนป่วยอยู่ด้วยอ่ะเหมียวชักดูสิเขาเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรคะเนี่ย
โอ้โหดูท่าแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรนะเนี่ยน่าจะหลับมากกว่าใช่ครับพี่นิวเขาหลับครับอ้าวเอ้เราก็นึกว่าป่วยอะโถว่าจะรักษาสักหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามานั่งสแกนให้แล้วกันนะอ๋อนี่มันเครื่องสแกนเหรอเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราสแกนให้นายนะโอ้ไหนดูกระดูกสิโอ้ทำไมปากนายเป็นเป็ดแบบนั้นล่ะน่ะโอ้ดูสิรูปร่างเหมือนเพนกวินเลยอ่ะฮะมันใช่เหรอครับพี่นิวพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวชักว้าเราเจอคนไข้เต็มไปหมดเลยเออสวัสดีค่ะคุณคุณทำอะไรอะคะคือว่าฉันกำลังเต้นอยู่อะเดออะเดออะเดออะช่วยคุณหมอคะคุณหมอคุณหมอทำไมต้องเอาถังมาใส่หัวด้วยล่ะคะนั่นโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมโรงพยาบาลมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยโอ้ยน่าจะเด็กน่าจะผู้ใหญ่น่าจะคนป่วยคนไข้โอ้ยหมอไม่ไหวขอเอาปี๊บคุมหัวก่อนแล้วกันนะโอ้โหพวกเราดูสิคุณหมอเนี่ยคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเฮ้เฮ้เฮ้นี่เดี๋ยวหนูช่วยรับคนนะคะนี่นั่งเลยสวัสดีค่ะประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลยินดีต้อนรับนะคะนะทำไมไม่มีใครมาติดต่อเราเลยอ่ะโอ้ยนี่เธอเป็นเด็กเหรอเนี่ยเธอมานั่งอะไรตรงนี้เด็กก็ไปนู่นนี่ดูใส่ใส่ผ้าอ้อมด้วยเนี่ยไม่ไหวเลยเนี่ยฮะหนูอยากจะช่วยแค่นั้นเองนะคะคุณหมอแค่นี้ก็ให้หนูช่วยไม่ได้เหรอคะไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้ที่นี่มันประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะกับเด็กคุณหมอไปนั่งทำไมล่ะคะนั่นมันที่หนูนะคะโอ้นี่มันที่หมอนะคะหนูหนูนะกลับบ้านไปกินนมนอนซะนะเฮ้อะไรเนี่ยทำไมอ่ะเราก็แค่อยากจะช่วยแค่นั้นเองเฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยว้ามีรถเข็นด้วยเหรอเนี่ยขอลองนั่งสักหน่อยนะโอ้ลูกเข็นน่ารักจุงเบยดูสิเหมาะกับตัวเราเลยนะเนี่ยโอ้โหปุ๊บโอ้โหว้าวคุณหมอคุณหมอกำลังทำอะไรนะคะเอ๊ะใครให้เด็กเข้ามาในนี้เนี่ยนี่มันห้องผ่าตัดนะเนี่ยทำไมต้องไล่ด้วยก็แค่เข้ามาเองอ่ะเอ้าคุณหมอหายไปไหนแล้วอ่ะหนูชอบคุณหมอนะคะเอ้าคุณหมอโอ้มีคุณหมอเด็กด้วยคุณหมอคะคุณหมอเอ้ยน่าเบื่อจังเลยไม่มีใครให้เราช่วยอะไรเลยอ่ะตอนนี้เรามีนมนี่นาเดี๋ยวเราไปเอานมให้มิฟกินดีกว่ามิฟจ๋ามิฟเบบี้จ๋ากินนมไหมจ๊ะมิฟเบบี้จ๋าจื้อโอ้น่ารักจังเลยนี่นะกินให้หมดทุกตัวเลยนะกินนมเลยนี่นี่มิฟเบบี้อ่ะกินนมนะให้หมดทุกตัวเลยนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่อ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสีชมพูตัวนี้ชอบมากเลยตอนนี้เราก็ได้ป้อนนมเบบี้มิฟทุกตัวแล้วขอยังชั่วหน่อยพี่นะครับมั่นใจนะครับว่าเบบี้มิฟกินได้นะครับนมอ่ะกินได้สิเหมียวชักแล้วพี่นิวก็จะกินเหมือนกันนะโอ้โหเห็นไหมพี่นิวยังกินได้เลยอ่ะพี่นิวก็เป็นเบบี้เหมือนกันนะครับครับนี่หนูหนูเอาอะไรให้เบบี้มิฟกินน่ะเป็นนมค่ะคุณหมอฮะเป็นนมเหรอเฮ้ยได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรกันทำไมล่ะคะคุณหมอเบบี้มิฟกินนมไม่ได้นะโอ้โหตายแล้วตายตายตายทำไมล่ะคะคุณหมอโอ้โหตายแล้วนี่เธอออกไปจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะนี่หมอเดี๋ยวเช็คดูซิค่ะเดี๋ยวหนูเช็คให้นะคะเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยเบบี้มิฟก็เราไม่ได้ตั้งใจนี่นาไหนเบบี้มิฟขอสอบถามอาการหน่อยสิทำไมนายกินไม่ได้อ่ะมิฟ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 พี่นิวครับผมแปลให้ไหมครับแปลว่าอะไรเหรอเหมียวชักมันแปลว่ามิฟมิฟท้องเสียครับฮะมิฟมิฟท้องเสียเหรอใช่แล้วครับพี่นิวมิฟ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 ฮะพี่นิวไม่ได้ตั้งใจอ่ะเบบี้มิฟพี่นิวขอโทษนะเหมียวชักพี่นิวว่านะพี่นิวอ่ะกลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยหมอกับพยาบาลก็มาหาว่าเราเนี่ยเอายาให้มิฟกินทั้งที่เป็นนมพี่นิวครับก็เบบี้มิฟกินนมไม่ได้นะครับคือว่าเบบี้มิฟเนี่ยเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าเป็นมิฟที่แบบกินนมตอนเด็กไม่ได้นะครับเฮ้ยอ๋อปีกของนายสวยจังเลยอ่ะนายสามารถบินได้เหรอเนี่ย
ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันบินไม่ขึ้นน่ะฉันติดค้างอยู่ตรงนี้ช่วยฉันด้วยให้ฉันช่วยเหรอโอ้ได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอนะช่วยฉันด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยนะนี่นายเอาอุนจิไปสิรับรองนายบินได้แน่นอนไปดูใครมันอุนจินี่ครับ oh, no. ทำไมครับนั่นอ้าวนายคนนั้นหายไปแล้วอ่ะโอ้ไม่หายก็บ้าแล้วครับพี่หนูเลื่อนเอาอุนจิออกมาแบบนี้ด้วยครับโอ้โหบินกลับไปแล้วมั้งครับนั่นอ้าวหรอเหมียวช้างว้าเสียดายจังกลับมาบ้านเราสักทีนะมาดีเบบี้มิฟสวัสดีครับเจ้านายอ๋อกลับมาบ้านแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วนี่วันนี้นะเหมียวชักมิฟพี่นิวเนี่ยซื้อผ้ามาใหม่ด้วยนะผ้าอะไรครับพี่นิวก็เป็นผ้าที่น่ารักแล้วก็ฟุ้งฟริ้งมากๆเลยครับเอาออกมาเลยครับผมรอดูอยู่ครับได้เลยโอเคนะนับ1ถึง3หลับตานะเดี๋ยวพี่นิวจะแปะผ้าบนผนังแล้วนับนะ1 2 3ฮะพี่นิวครับนั่นมันภาพสเลนเดอร์แมนนะครับโอ้โหมันฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวตรงไหนนะครับเนี่ยทำไมอะเหมียวช้างมันไม่ฟุ้งฟิ้งตรงไหนล่ะเนี่ยโอ้โหพี่นิวครับยิ่งมาแปะบรรยากาศกลางคืนยิ่งน่ากลัวนะครับเนี่ยเอาออกทีนี้เลยนะครับเฮ้ยพี่นิวไม่เข้าใจจริงๆเลยอะกับการเป็นเบบี้ในแมปมิฟซิตี้นะคะสนุกกันไหมล่ะเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบบี้นิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะฮะเต้นในบ้านไม่สะใจมาเต้นข้างนอกบ้านดีกว่านะพี่นิวครับอายชาวบ้านเขาไหมล่ะครับเนี่ยโอ้ยอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย